ครื่องผมนะครับกับเครื่องล้างแท็กทอง50ตังค์ประมาณหัวเด็กนะครับอันนี้เครื่องแพ็คครับตั้งค่าเท่ากันนะครับแต่ไม่แน่ว่าความถี่อาจจะต่างกันดูที่พอผ่านได้ยินเสียงแล้วคราวนี้เดี๋ยวลองลดนะครับอันนี้เครื่องผมลองลดเหลือ3นะครับลดเหลือ3ก่อนพอพานนะครับเหลือ3เป็นพอพานนี้4เป็นพอพานแท็กลองเหลือ3นะครับประมาณเส้นนี้นะครับเส้นนี้มาเส้นนี้แท็กลองขึ้นไปอีกสัก2นี่เป็น5อยากรู้ว่ามันความลึกเท่าไหร่ถ้าเป็น5ของกาเลต 400i ก็จะอยู่ที่ประมาณหัวนี้อันนี้ไม่มีเครื่องมือวัดเซนนะครับวัดจากอันนี้เอาเลยต้องปรับของพี่เป็น4ดิเมื่อกี้อันนี้ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้3หรือ4 3ใช่ไหมลองไป4โอ้ได้ไก่เท่ากันอยู่ตรงหัวนี้ครับเอาแหวนอีกวงนึงเท่าไหร่แหวนเนี่ยลดสลึงนึงอยู่ในเก๊ะเอาพระมาด้วยก็ได้อยากรู้พระอยากรู้เหรียญเออเอาเหรียญ50ตังค์เอ้ย5สตางค์แล้วดิเหรียญใน5สตางค์นั่นแหละเก๊ะอยู่บักมีอยู่ใต้นั้นน่ะ5สตางค์นะครับของผมอยู่ประมาณเส้นนี้นะครับ5สตางค์อันนี้ปรับเท่าไหร่5ขีดกี่ขีด4ขีดลองขึ้น5ดิถ้าขีดอยู่ประมาณแค่ตัวนี้นะครับลองสุดดิไอ้ขึ้นตัวนี้5แล้วนะขึ้นไปอีกสัก2ประมาณนี้นะครับขึ้นมาอีกอันนี้ดูแหวนอันนี้แหวนสลึงนึงว้ามันคือลึกแท้ล่ะสลึงหนึ่งอยู่นี่อันนี้2สลึงคิดยาวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเอาได้2สลึงอยู่นี่อันนี้เครื่องแท็กตอนนี้อยู่เท่าไหร่5ใช่ไหมโอเคแหวนสลึงหนึ่งครับหัวเด็ก50ตังค์หัวเด็กเท่ากันไหนวะเหรียญนี่นะวะนะครับเหรียญ5สตางค์เหรียญเงินนะครับอยู่ตรงนี้
ลองเอาขึ้นขึ้นอีกดิหกนะโอ้ไกลอยู่นะล้อรถนะครับเท่ากันล้อรถตรงนี้นะครับเหรียญ5เหรียญ10เหรียญ5นะครับหัวเด็กเดี๋ยวคิดไปไหนวะล้อรถเหมือนกันสุดที่ล้อรถล็อกขึ้นเกือบสุดจนที่แบบคล้ายๆกับว่าที่มันไม่ลั่นอ่ะแบบที่มันไม่ลั่นอ่ะลั่นนะท่านลั่นอารมณ์เท่าเมื่อกี้อันนี้เหรียญบาทใหม่เหรียญบาทใหม่ลองอย่างนี้เป็นเหล็กผสมโอ้อยู่นี่เหมือนกันนะทดสอบแต่พี่อยากทดสอบเหล็กไอ้ทองที่เป็นชิ้นเล็กคือถ้าเกิดเรามีทองชิ้นเล็กต่างหูอย่างนั้นอ่ะมันจะเจอไหมสร้อยอย่างนั้นอ่ะอันนี้ตั้งให้พี่ขึ้นสักใกล้เคียงกันดิหากว่าน้องแท็กถ้าขึ้นอีกก็เต็มแล้วสุดกระดาษพอดีรอเต็มที่ของพี่ลั่นมั้ยไม่มีปัญหาครับไม่ลั่นนะครับประมาณสุดกระดาษนิดๆทองครับ50ตังค์โอ้เหรียญ10สุดกระดาษเหมือนกันเหรียญ5โอเคนี่เครื่องแพทครับตั้งค่าเท่ากันนะครับแต่ไม่แน่ว่าความถี่อาจจะต่างกันดูที่พอผ่านได้ยินเสียงแล้วคราวนี้เดี๋ยวลองลดนะครับอันนี้เครื่องผมลองลดเหลือ3นะครับลดเหลือ3ก่อนพอพานนะครับเหลือ3เป็นพอพานนี้4เป็นพอพานแท็กลองเหลือ33นะครับประมาณเส้นนี้นะครับเส้นนี้ประมาณเส้นนี้แท็กลองขึ้นไปอีกสัก2นี่เป็น5อยากรู้ว่ามันความลึกเท่าไหร่ถ้าเป็น5ของกาเลต400ไอก็จะอยู่ที่ประมาณหัวนี้อันนี้ไม่มีเครื่องมือวัดเซนนะครับวัดจากอันนี้เอาเลยต้องปรับของพี่เป็น4ดิเมื่อกี้อันนี้ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้
3หรือ4 3ใช่มั้ยเอาลงไป4 4โอ้ได้ไก่เท่ากันอยู่ตรงหัวนี่ครับเอาแหวนอีกวงนึงเข้าหน่อยแหวนแหวนเนี่ยรถสลึงนึงอยู่ในเก๊ะเอาพระมาด้วยก็ได้อยากรู้พระอยากรู้เหรียญเออเอาเหรียญ50ตังค์เอ้ย5สตางค์แล้วดูเหรียญใน5 5สตางค์อ่านั่นแหละเก๊ะใหญ่เก๊ะเล็กเก๊ะอยู่บักมีอยู่ใต้นั้นน่ะ5สตางค์นะครับของผมอยู่ประมาณเส้นนี้นะครับ5สตางค์อันนี้ปรับเท่าไหร่5ขีดกี่ขีด4 4ขีดลองขึ้น5ดิถ้าขีดอยู่ประมาณแค่ตัวนี้นะครับลองสุดดิไอ้ขึ้นตัวนี้5แล้วขึ้นไปอีกสัก2ประมาณนี้นะครับขึ้นมาอีกอันนี้ดูแหวนอันนี้แหวนสลึงนึงว่ะมันคือลึกแทนล่ะสลึงหนึ่งอยู่นี่อันนี้สองสลึงคิดยาวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเอาได้สองสลึงอยู่นี่อันนี้เครื่องแพ็คตอนนี้อยู่เท่าไหร่5ใช่ไหมโอเคแหวนสลึงหนึ่งครับหัวเด็ก50ตังค์หัวเด็กเท่ากันไหนวะเหรียญนี่นะวะนะครับเหรียญ5สตางค์เหรียญเงินนะครับอยู่ตรงนี้เราเอาขึ้นอีกดิ6นะโอ้ไกลอยู่นะล้อรถนะครับเท่ากันล้อรถตรงนี้นะครับเหรียญ5เหรียญ10เหรียญ5นะครับหัวเด็กเดี๋ยวคิดเป็นไงวะล้อรถเหมือนกันสุดที่ล้อรถล็อกขึ้นเกือบสุดจนที่แบบคล้ายๆกับว่าที่มันไม่ลั่นอะแบบที่มันไม่ลั่นอะถ้าลั่นอะลงเท่าเมื่อกี้อันนี้เหรียญบาทใหม่ถ้าเหรียญบาทใหม่มันร้องอย่างนี้เป็นเหล็กผสมโอ้อยู่นี่อยู่กันนะทดสอบแต่พี่อยากทดสอบเหล็กไอ้ทองที่เป็นชิ้นเล็กคือถ้าเกิดเรามีทองชิ้นเล็กต่างหูงั้นอ่ะมันจะเจอไหม
สร้อยอย่างนั้นอ่ะอันนี้ตั้งให้พี่ขึ้นสักใกล้เคียงกันดิครับน้องแท็กถ้าขึ้นอีกก็เต็มละสุดกระดาษพอดีรอเต็มที่ของพี่ลั่นมะไม่ลั่นนะครับประมาณสุดกระดาษนิดๆทองครับ50ตังค์โอ้เหรียญ10สุดกระดาษเหมือนกันเหรียญ5โอเค